ครับตอนนี้น้องน้ำว้าไปอาบน้ำมาแล้วครับอาบน้ำมาก็เป็นอาการนี้แหละครับก็ตัวใกล้จะแห้งก็จะถูครับคราบอยู่ใต้ท้องแม่แม่ก็คอยเอางวงแตะๆให้น้องออกครับแตะออกเพราะกลัวถอยมาเหยียบดูมีเสียงด้วยถามว่าเป็นอะไรแม่เขาจะเป็นห่วงมากครับมาแล้วมาแล้วไหนมาจับงวงเลยเร็วอันนี้เร็วครับโอ้วันนี้ทำไมห่วงตัวจังครับวันนี้ไปโดนน้ำมาห่วงตัวครับวันไหนที่ไม่ได้เล่นน้ำมานี่มาใกล้ดีครับถ้าวันไหนเล่นน้ำมาแล้วไม่มีออกมาใกล้ครับมาแล้วนายกอดด้วยครับกอดกอดนี่ไหนไหนยิกตูดหน่อยจิ้งยิ้งยิกตูดหน่อยครับชมความน่ารักของกล้วยน้ำวาครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมจะได้ดูคลิปสนุกสนุกครับมีสาระบ้างบางคลิปครับผมถ้าน้องช้างแสดงเพลงก็จะมีสาระให้ฟังครับผมนี่จะชอบจังเลยมุมนี้ครับแม่ก็จะคอยดูว่าเป็นอะไรเอางวงมาแตะเรื่อยครับนี่ไม่มีที่เล่นช้าแย่แม่ก็ได้นี่ ไม่ใช่นมกินผิดข้างเนี่ยไปกินอะไรจับๆตรงนั้น นี่คือดูเขารู้นมอยู่ตรงไหนอยู่ครับแต่อาจจะเล่นมากกว่าจะเล่นส่วนมากจะเล่นครับนั่นเห็นไหมก็รู้ว่านมอยู่ฝั่งหนึ่งแต่เล่นอีกฝั่งหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับทำท่าไปทำทางเฉยอย่าลืมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดไลค์กดติดตามครับกด Subscribe ครับช่องพรายพรชัยน้องน้ำตาลครับคือน้องกล้วยน้ำว้าคือเป็นสมาชิกตัวที่8ของครอบครัวพรายพรชัยครับครอบครัวเราใหญ่มากครับครอบครัวน้องน้ำว้าใหญ่มากครับแต่ตอนนี้น้องยังเข้าไปที่
กลุ่มฝูงใหญ่ยังไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าเขายังไม่รู้เรียกว่าไอ้ระวังตัวครับผมพูดผิดเขายังไม่รู้ระวังตัวเรื่องการเข้าฝูงเนาะกำลังยังไม่รู้ว่าแม่อยู่ตรงไหนหรือขาแม่บางทีเข้าไปหาครอบครัวก็มีหลายขาเกินก็เลยอาจจะจำขาแม่ไม่ได้อาจจะอันตรายบ้างนิดนึงครับเพราะว่าหัววิ่งไปวิ่งมาครับเดี๋ยวให้น้องรู้จักการเข้าฝูงก่อนครับถึงจะค่อยเอาเข้าครับถึงจะไล่เข้าฝูงได้ก็ต้องฝึกหัดน้องอีกรอบนึงครับผมการที่จะเข้าฝูงก็ต้องฝึกอีกรอบนึงครับไม่ใช่เอาเข้าได้เลยนะครับคือต้องค่อยๆเอาเข้าไปทีละนิดทีนิดให้เขารู้จักว่าฝูงเขามีกี่เตื้อกี่ตัวให้รู้จักครอบครัวครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ครับเพราะเรื่องอย่างนี้เราคือเราจะปล่อยไม่ได้ครับถ้าเรื่องที่ธรรมชาติก็ปล่อยอีกแบบนึงครับแต่ว่าคือตอนนี้คือถ้าเอาไปเข้าหาฝูงก็อาจจะอันตรายนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเดือนกว่าๆครับถึงจะหาที่เข้าหรือเอาไปพยายามมาเข้าฝูงครับให้เขารู้ฝูงของเขาบ้างครับเอ้ามาเลียอะไรตรงนี้มาเลียอะไรตรงนี้นมก็รู้อยู่นี่ชอบเล่นมากกว่าตอนนี้ทำอะไรน้องนวะทำอะไรขานมก็กินอยู่เมื่อกี้ครับมาเล่นอะไรตรงนี้พัฒนาของน้องจะเล่นไปเรื่อยครับเห็นไหมครับไอ้นมก็รู้แต่ไปทำอะไรตรงนั้นจะทำอะไรตรงขาหลังไปดูดเมืองจะกินนมแก๊บ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 ครับครับวันที่ครบแล้ววันที่15วันครับวันนี้ได้ครบ15วันแล้วน้องมาแข็งแรงมากครับแรงมากเลยเริ่มรู้เรื่องขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มจะรู้ที่ไปที่มาแล้วครับดูเริ่มจะรู้ที่ไปที่มาเริ่มจะคุ้นเคยสถานที่เรื่อยๆครับถ้าน้องช้างถ้าได้ออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือออกจากคอกบ่อยๆน้องก็จะเริ่มเดินทางไปได้ไกลเรื่อยๆครับไปไกลขึ้นเรื่อยๆแม่อยู่อะไรมาให้ห่วงก็เริ่มจะใช้งานได้แล้วครับแต่ยังไม่แข็งแรงพอครับขาดอยู่ที่ฟันถ้าฟันพร้อมก็เริ่มจะกินหญ้าได้แต่ตอนนี้คือเล่นไว้ก่อนครับใช้ทั้งงวงใช้ทั้งขาบางทีงวงนี่จับไม่แน่นก็เอาจะอาจจะขาดันเสริมขึ้นไปครับจะเป็นอย่างนี้สำหรับน้องช้างคลอดใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกคำแนะนำครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกคำอวยพรครับขอบพระคุณ
ทุกท่านมากครับสวัสดีครับ